ครับก็อันนี้จะมาเสนอวิธีการเซฟรูปนะครับจากตัว Facebook หรือว่าจากตัวแอปต่างๆแอปอื่นๆนะฮะที่ว่าเราไปเปิดดูแล้วเราอยากได้รูปตัวนั้นขึ้นมานะฮะก็มีวิธีอยู่3วิธีก็คือ1วิธีการปาดหน้าจอใช้สันมือปาดปึ๊บ2ก็คือใช้ปากกากดค้างแล้วก็แคปซึ่ง2วิธีเนี่ยเราจะต้องมาครอปรูปอีกทีนึงเพราะว่ารูปที่ได้มามันจะเต็มหน้าจอเราจะเห็นขอบทุกอย่างนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะใช้เราต้องการที่จะได้รูปอย่างเดียวก็คือต้องใช้แอปเสริมฮะเรามาพูดถึงแอปเสริมตัวนั้นกันก็คือต้องไปดาวน์โหลดแอปตัวเนี้ยจากตัว Play Store นะฮะเรามาที่ Play Store กันก่อนเลยปึ๊บเครื่องผมเริ่มอืดๆนะฮะมาเสิร์ชหาคำว่าSend to SD นะฮะก็คือแอปตัวนี้ Send to SD ครับถ้าใครยังไม่มีก็คือดาวน์โหลดลงมาติดตั้งเลยนะฮะผมมีแล้วผมขอข้ามไปนะฮะแล้วคราวนี้เราก็กลับมาที่ Facebook แล้วกันนะครับกลับมาที่ Facebook อ้าวปึ๊บกลับมาที่ Facebookเปิดเฟซบุ๊กอีกรอบหนึ่งช้าไหมฮะโอเคมาแล้วคือเครื่องตอนนี้โหลดโปรแกรมไม่เยอะมากอย่างสมมุติว่าเราจะโหลดรูปเนี่ยเราจะเซฟรูปเนี่ยก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือใช้สันมือปาดใช้ปากกากดปุ่มค้างไว้แล้วก็จิ้มหน้าจอค้างไว้ก็คือแคปหน้าจอแต่ว่าทั้งสองอันนั้นก็คือเราจะต้องมาทำการครอปรูปทีหลังแต่ด้วยแอป Send to SD นะฮะเราคลิกที่รูปเสร็จปุ๊บมากดที่ปุ่มเมนูเราเลือกไปที่แชร์นะครับมันก็จะขึ้นมาให้ว่าเราจะแชร์รูปไปที่ไหนฮะก็คือมันจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นแอปตัวนั้นก็ได้นะฮะเป็นที่อื่นก็ได้นะฮะสามารถส่งผ่านบลูทูธนะฮะสามารถส่งเข้า Dropbox หรือตัว Google Drive ได้นะฮะส่งเข้าเมลนะฮะส่งไปทาง LINE หรือส่งไปทาง Instagram นะฮะแต่คราวนี้ยกตัวอย่างแอปที่เราโหลดมาก็คือ Send to SD ปึ๊บขึ้นมาก็จะเขียนว่า Copy here Move here นะฮะบลาบลานะฮะซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเราได้เคยแอดตำแหน่งของโฟลเดอร์เอาไว้มันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติไว้ให้ว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนมั่งนะฮะอย่างสมมุติว่าเริ่มแรกก็คือไอ้พวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการสร้างโฟลเดอร์ของเราเองก็มาเลือกที่ตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะดูว่าเราจะเอาโฟลเดอร์ไปเก็บไว้ที่ไหนมั่งนะฮะคือออกมาปึ๊บมาหาดูอย่างเก็บไว้ใน SD card zero นี่ก็คือภายในเครื่องนะครับปึ๊บอย่างสมมุติว่าผมจะมาเก็บในDMC ก็คืออัลบั้มรูปโฟตไม่โฟโต้นะฮะนะก็คือเป็น storage SD card zero แล้วก็เป็น DCIM นะฮะแล้วก็เป็นโฟโต้คลิกเลยปุ๊บเรียบร้อยแล้วฮะรูปที่เราเลือกเมื่อกี้นี้คือถูกเซฟไปที่นั่นแล้วนะฮะคราวนี้เราไปเปิดดูกันนะฮะออไฟล์นะฮะ SD card zero นะครับแล้วก็ตะกี้ DCIM นะครับโฟโต้นะครับรูปที่เราเลือกตะกี้นี้เลือกรูปที่เราเซฟมาตะกี้นี้ก็คือก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะฮะง่ายไหมฮะก็นะฮะขอจบการรีวิวตามเพียงแค่นี้นะฮะขอบคุณครับ